ีกรอบนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทรนเนอร์สุดหล่อซับเวอร์ดูดิการยืนของเขาเป็นยังไงอ่ะหลังเขาตรงแบบบุคลิกเขาเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยอ่ะแล้ววันนี้ปกติเราจะให้นั่งสัมภาษณ์ด้วยความแข็งแรงของเขาเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ท่านี้พี่ได้ได้ได้งั้นเอาเก้าอี้มาให้เราสองคนนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งเดี๋ยวนัดชิวนั่งเดี๋ยว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 หมายถึงเขาสิเขาแข็งแรงโอเคครับได้ครับสัมภาษณ์เลยมือเดียวทำได้เมื่อกี้เราทำได้นี่อย่างนี้เขาอย่างนี้ท่านี้ได้อะไรบ้างนัดผิวส่วนไหนบ้างลูกจริงๆแล้ววิดพื้นเนี่ยเขาจะเน้นกล้ามเนื้อหน้าอกครับหน้าอกใช่แต่ว่าเวลาออกกำลังกายสองข้างมันเหมือนแบบมีสองข้างช่วยกันคนที่ใช้แขนเดียวก็เหมือนจะโชว์แบบเฮ้ยแหมซีกเดียวก็แข็งแรงนะดันน้ำหนักตัวขึ้นอะไรเงี้ยไหนลงเราสัก3ทีลงสัก3ทีน้องพี่นี่มันเก่งมากนะเรื่องของกำลังกายสุดยอดเลยหนึ่งก็ถ้าไม่ไหววันหลังอย่าโชว์พาเอาเก้าอี้มาเก้าอี้แล้วกันเนาะเฮ้ยหน้าแดงมาหมดเลยอ่ะเอ๊ะพี่นัทวันเดียวพี่ตอนนี้กล้ามเนื้ออักเสบแล้วกล้ามเนื้ออักเสบแล้วต้องศึกษาจากเขาเพราะเขาคือเรียนจริงจังเลยไปเรียนจริงจังเป็นหลักสูตรเลยเหรอคะนัทเป็นหลักสูตรเลยครับพี่ซาลิคือว่าตอนแรกเนี่ยผมแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันเราชอบออกกำลังกายเฉยๆชอบเล่นเวทเทรนนิ่งอยากมีรูปร่างที่แบบเท่แต่ว่าพอเราเล่นไปเล่นมาเริ่มอยากรู้มากขึ้นนะรู้แบบรู้ให้ลึกเลยว่ากล้ามเนื้อทำงานยังไงอาหารโภชนาการเป็นแบบไหนก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนไปเลยดีกว่าครับซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกาพี่ใช่ครับมันเป็นหลักสูตรของเขาเรียกว่า American Council on Exercise ครับแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าเอาหลักสูตรนี้มาสอนนะแล้วถ้าเกิดเรียนจบก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคทด้วยแล้วเรียนอะไรบ้างครับแล้วมันจะจบได้ยังไงหลักสูตรมันมีมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรยังไงก็ไปเรียนเกี่ยวกับพวกหลักกล้ามเนื้อกับอนาโตมีร่างกายไงครับกระดูกเส้นประสาทกล้ามเนื้อทำงานยังไงบ้างอย่างคอร์สเราเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะครับแล้วก็ไปสอบให้พอรู้ว่าร่างกายเราต้องทำยังไงดูแลยังไงรักษายังไงออกกำลังกายตรงไหนแล้วมันมาตรงไหนบ้างใช่ครับแล้วเวลามีนักเรียนมาถามเราเนี่ยแต่ละคนเข้ามาไม่เหมือนกันครับบางคนเข้ามาแบบอยากเพิ่มกล้ามเนื้อสมมติมาแบบผอมๆครับอยากเพิ่มกล้ามเนื้อคนที่เป็นเทรนเนอร์ต้องจัดโปรแกรมแบบไหนแต่ว่าถ้ามาแบบอ้วนน่ะแล้วต้องการจะลอสไขมันเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะโปรแกรมอ่ะหรือการกินต้องต่างกันอะไรเงี้ยใช่ต้องคาร์ดิโอหนักหน่อยเปล่าว่าถ้าคนกินนาทีอะไรเงี้ยคนแบบทำไมออกกำลังกายยกเวทต้องยก12ถึง15ครั้งเคยรู้ไหมไม่รู้แต่พอเราเรียนแล้วอ๋อเออทำไมมันต้องมันต้องเป็นเซตเท่านั้นอันนี้เพราะอะไรอันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมครับความเข้มข้นระดับหนึ่งจะเพื่อความทนทานของกล้ามเนื้อครับเลเวลความเข้มข้นประมาณหนึ่งคราวนี้กล้ามจะใหญ่ขึ้นละต้องให้ครบเซตเขาครบเซตครบจำนวนครั้งสมมติ5ครั้งยังไม่มาหรอกยังแต่ว่ากล้ามเนื้อจะทนทานนะทนทานแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นต่อไปเรื่อยๆสมมติ15ครั้งต่อเซตเอาละกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นละใช่แล้วก็น้ำหนักที่ยกเป็นแบบก็เกี่ยวด้วยก็เกี่ยวพ้องเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสัดส่วนแบบชัดเจนทุกวันนี้ตาม IG เนี่ยคือเห็นสัดส่วนแบบชัดเจนแล้วเห็นหมดเลยว่ากล้ามเนื้อจริงๆอย่าเรียกว่าเป็นมัดนะเรียกว่าเป็นเม็ดใช่เพราะมัดเล็กก็ขึ้นไงอ๋อมันเป็นเส้นๆมันเป็นริ้วอ่ะเข้าใจครับมันไม่เห็นนะสิเดี๋ยวรับบทอะไรอ่ะมันไม่เห็นสิ่งที่รับบทเป็นใครรับบทเป็นคนทางบ้านเว้ยนี่นี่ไงดูดิโคตรลีนตอนนี้เป็นแบบนี้ไหมนัทอันนี้ช่วงที่ผมแบบเป็นรูปขวาเนี่ยคือออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำลีนด้วยใช่อันพี่เส้นเลือดมาอัตโนมัติเองเลยใช่ป่ะมาเองดูนะดูนะโอ้ยถ้าเป็นลูกเลยอ่ะถ้าไขมันน้อยมันจะขึ้นมาเป็นเส้นเลือดตอนนี้เนี่ยถ้าให้ 100% พี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่ร้อยเพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ช่วงทำลีนประมาณผมให้หุ่นตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ 65% อยากดูป่ะนัดดูได้ป่ะเออตรงแบบเนี่ยแหวกแค่นั้นพอลูกเล่นไม่ต้องแบบทั้งตัวหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่ไปทั้งติดลบหรอวะ